วันที่26พฤศจิกายน2566เวลา20นาฬิกานายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามประธานพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงชุมชนเสียงทองประลองใหม่ในงานส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรมเมืองมหาสารคามประจำปี2567พาเพลินเดินตลาดแรงเบิ่งแยงวัฒนธรรมโดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเขตเทศบาลและคณะกรรมการชุมชนทั้ง31ชุมชนในวันนี้ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดร้องเพลงชุมชนเสียงทองประลองใหม่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด21คนและชุมชนผู้ชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ชุมชนบ้านแมดอันดับที่2ชุมชนนาควิชัย1และอันดับที่3ชุมชนธัญญา4ประกาศต่อไปนี้นะคะนั่นคือผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าที่ไม่ได้ประกาศคือที่สองนะคะรางวัลผู้ชนะเลิศนะครับรางวัลเงิน 3,000 บาทพร้อมเครื่องเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดชุมชนเสียงทองประลองใหม่ซีซั่นหนึ่งบุ้ยปีหน้าซีรีส์อีกไหมครับในงานส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมเมืองมหาสารคามประจำปีงบประมาณ2567ได้แก่ชุมชนชุมชนอะไรครับชุมชนอะไรชุมชนอะไรชุมชนอะไรนะเอาเลยเอาเลยนะชุมชนบ้านแม่ค่ะหมายเลข15นะคะแสดงว่าแสดงว่าเราชนะทุกอย่างนะครับใช่ค่ะแล้วก็รับฟังเพลงเพราะๆจากท่านสทสวัสดิ์อานนท์แล้วก็ท่านสทมุกดาคุณารักษ์คนละ100บาทนะครับร้อง2เพลงครับเดี๋ยวคราวนี้ถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้านะครับท่านคณะกรรมการด้วยนะครับเพราะว่าโหวตทั้ง2คนออกงั้น